สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนมากินแซลมอนนะคะเพิ่งไปซื้อมาวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะนี่ก็เพิ่งเลิกเรียนนะวันนี้เลิกตอนเที่ยงเนาะอันนี้นะคะที่ประมาณ7ยูโร66นะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไปให้นะคะว่ามันกี่บาทนะจะมาหั่นกันนะคะวันนี้จะกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะนี่นะคะสดๆสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พามากินยำแซลมอนเนาะก็อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก็เอามาคลุกนะคะแล้วก็เติมน้ำปลาร้านิดนึงนะคะกลืนน้ำลายแล้วเ พิ่งเลิกเรียนเนาะประมาณเที่ยงนะคะแล้วก็มีกะไปรับนะคะแล้วก็ไปซื้อพวกอาหารกินเพราะพรุ่งนี้เขาจะไปทำงานนะจ๊ะอยู่หลังบ้านเนาะหิวมากผักไม่ได้มีอะไรมากมิวนะคะได้นมผึ้งมาแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ซื้อมาลองกินดูนะคะเพิ่งได้สั่งไปตั้งแต่นานแล้วนะประมาณ2อาทิตย์กว่าแล้วมั้งตั้งแต่วันไหนดอกเดือนวันที่อะไรไม่รู้จำไม่ได้นะคะเพิ่งได้นะคะคือนานมากเลยจะมาลองกินดูเนาะจะให้มิกะลองชิมด้วยตีเป็นเงินไทยก็น่าจะพันกว่าบาทนะเงินยูโรก็40ยูโรรวมส่งนะจ๊ะก็ถือว่าแพงนะ40ยูโรนะราคาเนี่ยมันไม่แพงประมาณ24เหรียญนะคะแต่ค่าส่งอ่ะแพงนี่มาจ้ะถั่วหิวมากวันนี้เรียนแค่ครึ่งวันพฤหัสนะคะวันนี้โมเดอร์แม่วางโปนหกวางคณีไงเกิดมันเอเตไตรแซลมอนหอยกินไม่เบื่อนะคะปลาแซลมอนอ่ะเวลามิวไปซิตี้มาร์เก็ตเนี่ยมิวก็จะซื้อมาทุกครั้งเลยเวลาไปอ่ะมันก็จะมีขายแพ็คละ5ยูโร6ยูโร7ยูโรนะคะ8ยูโรอะไรเงี้ยส่วนมากมิวก็จะเอาประมาณ6ยูโร7ยูโร8ยูโรนะคะไม่เกินนี้ถั่วอะไรบ้างซื้อมา5ยูโรมาจ้ะแซ่บๆหนาวมากลมอ่ะวันนี้เรียนเกี่ยวกับวัยรุ่นนะคะการดูแลช่วงวัยรุ่นพวกอะไรเงี้ยเมื่อวานเรียนเกี่ยวกับคนพิการการดูแลอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เรียนปูเตียง อาบน้ำให้ผู้ป่วยนะคะอาบน้ำต่างๆอะไรเงี้ยนะคะก็สนุกดีนะคุณครูก็ช่วยเพื่อนๆก็ช่วยนะเวลาเราพูดไม่เข้าใจหรือว่าอะไรเงี้ย
ียงดังขออภัยเด้อทุกคนผักสดมากแพ็คละ1ยูโรนะคะสลัดซื้อมาซิตี้มาร์เก็ตเลยดเพื่อนมีการนะคะที่เราไปน่านตะลีด้วยกันเนาะเขาให้เงินหมิวมาประมาณ25ยูโรนะคะเหมือนเขายืมเงินมิกาอะไรเงี้ยเขาก็ให้เหมือนเขาเรียกอะไรนะให้เกินมาอะไรเงี้ยนะคะมิกะไม่เอานะเขาบอกว่าเขาส่งมาให้เกินเขาบอกเอาไปให้นิพาซื้อพวกของกินทำคลิป แต่มือไม่ได้ใช้หรอกเอาหยดกระปุกไว้เปรี้ยวยังไม่ได้ทำกับข้าวเห็ดเลยนะไปซื้อใบแมงลักมาแล้วยังคิดเมนูไม่ออกนะว่าจะทำอะไรนมผึ้งนะคะมิวเห็นคนไทยนะขายนะคะมันมีโลโก้ของแบรนด์เขาเรียกอะไรนะบริษัทนะคะติดไว้ตรงนี้มิวก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นของเทหรือว่าอะไรเนาะก็เห็นขายใน Lazada Shopee อะไรเงี้ยเยอะมากเลยนะมันจะมีขายแบบ30เม็ด300กว่าบาทอะไรเงี้ยเยอะเหมือนกันเนาะแต่เนี้ยน่าจะเป็นของแท้แหละเพราะว่ามาจากออสเตรเลียเลยนะแล้วลองกินก่อนถ้ากินดีอะไรเงี้ยก็จะซื้อมากินเรื่อยๆนะมิวกินตัวอื่นนะที่มิกะสั่งมาในประเทศเขานั่นแหละให้กินนะมิก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นแบบไหนกินก่อนนอนอะวิตามินซีมั้งเห็นมาบอกช่วยเรื่องไมเกรนปวดหัวนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยนะก็เลยอยากให้มิกาได้กินด้วยรวมลายเริ่มกินแล้วนะน่าจะกินไม่หมดแซ่บมากค่าไฟบ้านนะแพงประมาณ1,000กว่านะคะทุกเดือนอะบางเดือนก็800 900เดือนที่แล้ว 1,100 นะคะเดือนนี้ประมาณ800กว่าบาทเพราะว่ามิวเป็นคนจ่ายไงคือเงินแกเนาะจะอยู่กับมิวนะคะแกก็จะบอกเออเราก็เป็นคนจัดการจ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยนะ
บ้านมิวนะเดือนนี้ประมาณ300กว่าบาทเดือนที่แล้ว500กว่าบาทแพงมากบางเดือนไม่เท่ากันตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะค่าไฟก็ขึ้นนะเห็นลงในเฟซบอกว่าเนี่ยค่าไฟบางบ้านนะเป็นพันเลยนะเปิดทั้งวันไงเมื่อวันก่อนซื้อไข่ไปซื้อแผงนะคะเห็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละโพสต์ขายก็เลยสั่งไปซื้อแผงให้พ่อกับแม่คนละสองนะคะเพราะว่าพ่อกับแม่หมิวนอนแยกกันนะนอนคนละบ้านแม่นอนบ้านนะพ่อนอนบ้านตัวเองต้องสั่งแยกกันเพราะว่าหุงข้าวคนละบ้านไงอิ่มแล้วนะคะอันนี้ไว้กินตอนเย็นดีกว่ากินไม่หมดมันเยอะเกินเหลือเอาเข้าตู้เย็นไว้กินตอนเย็นเงินไทยเนาะขึ้นมาประมาณ1ยูโร37บาทนะคะก็เวลาส่งเงินไปนะก็จะได้เยอะกว่าเดิมนิดนึงนะคะแต่ก่อน33 34 35ตั้งแต่ช่วงโควิดเนาะก็ขึ้นมา37ก็ไปแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะ